บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายของจิตห้าประการสำหรับแก้ไขอกุศลวิตกที่บังเกิดขึ้นแทรกแซงในขณะเมื่อปฏิบัติกรรมฐานหรือจิตภาวนาดังเช่นเมื่อปฏิบัติตั้งสติกำหนดสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมข้อใดข้อหนึ่งอยู่อกุศลนวิตกคือความตรึกที่เป็นกุศลบังเกิดขึ้นแทรกแซงอันประกอบด้วยฉันทะความชอบหรือราคะความติดใจยินดีบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างผู้ปฏิบัติก็พึงมีหน้าที่จะต้องทำจำเพาะหน้าคือจัดการระงับอกุศลวิตกที่บังเกิดขึ้นแทรกแซงนั้นด้วยการที่มากำหนดให้รู้จักว่าอกุศลวิตกความตรึกที่เป็นอกุศลข้อนี้บังเกิดขึ้นจิตได้ไปกำหนดนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายของอกุศลอวิตกนั้นๆคือเอาอารมณ์ของอกุศลอวิตกนั้นๆมาเป็นนิมิตคือเครื่องกำหนดของใจเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้ต้องแก้ไขในปัจจุบันด้วยหนึ่งกำหนดนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นสองพิจารณาให้เห็นโทษของนิมิตอันเป็นอกุศลที่มันเกิดขึ้นแทรกแซงนั่นสามไม่ใส่ใจเนนิมิตของอกุศลแล้วมีตกนั้นเมินใจไปเสีย
ในนิมิตอื่นซึ่งได้อธิบายไปแล้วจึงมาถึงนิมิตที่สี่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ให้ใส่ใจถึงสันฐานของวิตกกับสังขารเพราะว่าวิตกคือความตรึกนึกคิดนี้ทั้งที่เป็นกุศลและทั้งที่เป็นอกุศลย่อมมีสังขารสังขารนั่นแล้วว่าเครื่องปรุงแต่งก็ได้สิ่งปรุงแต่งก็ได้คือว่าปรุงแต่งขึ้นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นที่เรียกว่าสังขารร่างกายคือร่างกายนี้ก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งอย่างหนึ่งซึ่งแม้ว่าจะเป็นนามธรรมคือตัววิตกเองก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันเรียกว่าสังขารของวิตกเหมือนอย่างสังขารร่างกายของบุคคลอันสังขารร่างกายของบุคคลนั้นเราปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายของบุคคลดังเช่นประกอบขึ้นด้วยธาตุ4มีอาการ32รูปร่างภายนอกก็มีส่วนศีรษะส่วนลำตัวและส่วนขาเป็นต้นมีมือมีแขนมีขาส่วนศีรษะก็มีจมูกมีตามีหูเป็นต้นเหล่านี้เป็นสังขารร่างกายทั้งนั้นและก็มีอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็เป็นอิริยาบถของสังขารร่างกายแม้วิตกคือความเกิดนึกคิดเองก็มีสังขารของวิตกที่มีลักษณะอาการและก็มีอิริยาบถของวิตกเองคือวิตกที่เดินยืนนั่งนอนเหมือนอย่างอิริยาบถของร่างกายวิตกที่เป็นไปอยู่ในจิตก็เหมือนอย่างเดินไปหรือวิ่งไปในจิตวิตกที่หยุดอยู่ก็เหมือนอย่างนั่งหรือว่าเหมือนอย่างนอนแล้วเมื่อเป็นไปก็เหมือนอย่างลุกขึ้นมาจากนั่งลุกขึ้นมาจากนอนแล้วก็เดินไปวิ่งไปเป็นกระบวนการของวิตกในจิตนี่เป็นสังขารของวิตกและก็มีสันฐานคือสูตรทรงของสังขารของวิตกมันอย่างมีสันฐานคือสูตรทรงของสังขารร่างกายของสัตว์บุคคลทั้งหลายเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า
จึงมาตรัสสอนว่าเมื่อแก้ด้วยสามวิธีข้างต้นไม่สำเร็จไม่สามารถที่จะระงับอกุศลวิตกที่มันเกิดขึ้นแทรกแซงในจิตใจได้หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็กล่าวได้ว่าไม่สามารถที่จะระงับดับนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้ใช้การพิจารณาดูสันฐานกับสูตรทรงของวิตกกับสังขารที่มันเกิดขึ้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้สังขารของวิตกนั่นในขณะที่อยู่ในอิริยาบถที่สมมติว่าวิ่งไปนั่นก็จะช้าเข้าในขณะที่จิตกำหนดดูเป็นเดินแล้วก็จะช้าเข้าอีกได้ตามต้องการเหมือนอย่างเป็นยืนเป็นนั่งเป็นนอนคือว่าหยุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเปรียบไว้เหมือนอย่างว่าเมื่อบุคคลวิ่งอยู่ก็คิดว่าทำไมดวงจิตเราจึงจะต้องวิ่งทำฉะไหนเราจึงจะเปลี่ยนมาเป็นเดินดังนี้ก็เปลี่ยนจากวิ่งมาเป็นเดินและเมื่อเดินอยู่ก็คิดว่าทำไมเราจึงจะต้องเดินควรจะหยุดยืนก็หยุดยืนได้และเมื่อหยุดยืนแล้วก็คิดว่าทำไมเราจึงต้องยืนควรจะนั่งก็นั่งได้และเมื่อนั่งก็คิดว่าทำไมเราจึงต้องนั่งคนจะนอนก็นอนลงได้ก็เป็นอันว่าเป็นอิริยาบถที่หยุดพักฉันใดการพิจารณาจับดูสังขารในสูตรทรงของสังขารวิตกคือสังขารของวิตกก็เช่นเดียวกันการที่เริ่มมาจับดูนั่นก็เหมือนอย่างว่าการทำให้วิตกกำลังวิ่งอยู่หยุดวิ่งเป็นเดินและเมื่อเพ่งดูต่อไปอีกก็จะทำให้วิตกที่เหมือนอย่างกำลังเดินนั้นหยุดยืนและเมื่อดูเพ่งพินิจต่อไปอีกก็จะทำให้วิตกที่เหมือนยังหยุดเดินนั้นนั่งลงและเมื่อดูต่อไปอีกก็จะทำให้วิตกที่กำลังนั่งนั้นนอนลงเป็นอันว่าสามารถหยุดอกุศลวิตกนั้นได้ดังนี้เป็นวิธีที่สี่ในข้อที่ตรัสสอนให้กำหนดดูให้รู้จักวิตกคือให้รู้จักสันฐานหรือสูตรทรงแห่งสังขารของวิตกดังนี้เป็นวิธีที่หยุดวิตกจะทำให้รู้เหตุรู้ผลว่าทำไมจึงต้องวิตกสมควรจะหยุดเพราะว่าเมื่อว
วิตกวิ่งไปหรือเดินไปหยุดยืนอยู่หรือนั่งอยู่ก็ดีก็เป็นการทำให้จิตไม่เป็นสมาธิไม่สามารถที่จะปฏิบัติกรรมฐานที่ตั้งเอาไว้ได้ทำให้รู้จักเหตุรู้จักผลและรู้จักเหตุรู้จักผลด้วยว่ามูลเหตุของวิตกอันเป็นกุศลที่เกิดขึ้นแสงนั้นเกิดมาจากอะไรและวิ่งไปดำเนินไปอย่างไรเห็นว่าในขณะที่กำลังนั่งทำกรรมฐานอยู่จิตกำลังรวมอยู่ในกรรมฐานมีเสียงอะไรมากระทบหูจิตก็วิ่งไปที่เสียงนั้นและไม่วิ่งไปที่เสียงนั้นแล้วก็วิ่งต่อไปถึงอันโน้นถึงอันนี้อันนั้นอีกมากมายจนเมื่อมีสติลึกขึ้นมาได้ก็นำจิตกลับเข้ามาตั้งไว้ใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อดูสันฐานสุดทรงแห่งสังขารของวิตกดังกล่าวก็เป็นการเท่ากับตรวจดูว่าอากุศลวิตกที่มาเกิดขึ้นแทรกแต่นั้นเกิดมาจากเหตุอะไรแล้วก็ไปไหนมาบ้างแล้วจึงจะรู้สึกว่าจิตนี้เล่นไปเร็วมากแวบเดียวเท่านั้นจะออกไปหลายเรื่องแล้วหลายราวหลายเรื่องหลายราวเพราะฉะนั้นสามารถจะจับจิตได้ทำให้หยุดวิตกลงได้ตั้งแต่ผ่อนให้ที่วิ่งไปเร็วนั้นกลับช้าลงช้าลงจนนอนลงได้คือว่าหยุดได้แล้วเมื่อจิตเล่นออกไปอีกจนดูอีกออกมาจากอะไรสามารถที่จะนำจิตกลับมาให้สงบอยู่ในกรรมฐานได้คือให้รู้ต้นเหตุท่านจึงตรัสอุปมาด้วยเรื่องกระต่ายตื่นโตมซึ่งเรื่องกระต่ายตื่นโตมนี้มีอยู่ในนิทานสอนเด็กตั้งแต่ในชั้นประถมคือมีเรื่องเล่าว่ากระต่ายนอนอยู่ใต้ต้นมะตูมซึ่งมีลูกสุกมะตูมผลหนึ่งก็หล่นลงมาจากต้นตกลงที่ใกล้หูของกระต่ายเสียงดังตูมกระต่ายกำลังหลับเพลินได้ยินเสียงมะตูมหล่นลงดังโตมดังนั้นก็ตกใจคิดว่าแผ่นดินถล่มรีบวิ่งหนีออกไปโดยเร็วบรรดาสัตว์ทั้งหลายเห็นกระต่ายวิ่งหนีออกไปโดยเร็วได้ถามว่าแผ่นดินถล่มก็พากันตกใจวิ่งตามกระต่ายไปเป็นครุ่นจนถึงไปพบกับราชสีห์ซึ่งเป็นสัตว์มีปัญญาราชสีห์จึงไปถามกระต่ายว่าวิ่งมาทำไมกันกระต่ายก็ตอบว่าแผ่นดินถล่มจึงพากันวิ่งหนีราชสีห์ก็ถามว่าถล่มที่ไหนกระต่ายก็ตอบว่าเริ่มที่ใต้ต้นมะตูมราชสีห์จึงให้กระต่ายนำไปกระต่ายก็ไม่กล้าไอ้ที่บอกไม่เป็นไรเราพระยาราชสีห์ก็จะไปด้วยจึงได้พาสัตว์เหล่านั้นเดินย้อนกลับไปยังต้นมะตูมแล้วมาถึงต้นมะตูมแล้วราชสีห์ก็เข้าไปดูก็เห็น
ลูกมะตูมหล่นอยู่กรงเด็กกระต่ายนอนนั้นแล้วหงายขึ้นดูที่ต้นมะตูมเขาพบว่ามะตูมนั้นมีผลสุกเพราะฉะนั้นจึงได้พูดให้กระต่ายเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นดินถล่มแต่เป็นผลมะตูมหล่นลงจากต้นเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายก็เลยหายความตกใจนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานสำหรับสอนว่าอาการที่จิตเป็นไปกับเรื่องอกุศลวิตกวิ่งพล่านไปนั่นก็เหมือนอย่างกระต่ายตื่นตูมโดยคิดว่าเป็นดินถล่มพากันวิ่งพร้อมด้วยสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะหนีเป็นดินถล่มแต่ว่าเมื่อใช้การพิจารณาดูสันฐานแห่งสังขารของวิตกก็เหมือนอย่างว่าย้อนกลับไปดูถึงว่าวิตกนั้นมาจากไหนมาจากเรื่องอะไรก็จะพบปฐมเหตุหรือว่าต้นเหตุและเมื่อเป็นดังนี้แล้ววิตกในเรื่องนั้นก็จะสงบไปจิตกลับมาสู่ตั้งอยู่เป็นสมาธิได้ดังนี้เป็นอธิบายในวิธีปฏิบัติในข้อที่4และหากว่าเมื่อปฏิบัติในข้อที่4นี้ยังไม่สามารถที่จะระงับความฟุ้งซ่านของจิตได้คือไม่สามารถที่จะระงับอกุศลวิตกที่มันเกิดขึ้นนั้นได้ก็ให้มาใช้ข้อ5ซึ่งใช้วิธีบังคับคือว่าให้ใช้ฟันกัดฟันเอาลิ้นดุลเพดานข่มจิตบังคับจิตเพื่อให้หยุดวิตกคือความตึกนึกคิดเหมือนอย่างบุรุษที่มีกำลังกว่าจับบุรุษที่มีกำลังอ่อนกว่าที่ศีรษะที่คอหรือที่ก้านคอบังคับกดเอาไว้ไม่ให้ไปข้างในดังนี้เป็นวิธีที่5และเมื่อใช้บังคับด้วยวิธีที่5นี้แล้วก็จะสามารถระงับวิตกคือความตึกนึกคิดที่ฟุ้งซ่านไปนั้นได้จิตจะกลับมาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิตามที่ต้องการพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีทั้ง5ประการนี้ย่อมจะเป็นผู้มีความชำนาญในกระบวนการของวิตกคือความตึกนึกคิดจะตัดตัณหาได้จะคลี่คลายสัญญอดคือความผูกได้จะทำทุกข์ให้สิ้นสุดลงได้เพราะตรัสรู้ตามเป็นจริงเพราะว่าตัณหาและสัญญอดนี้เองซึ่งเป็นเครื่องดึงจิตให้วิ่งไปด้วยวิตกคือความตรึกนึกคิดด้วยอำนาจของฉันทะคือความชอบใจบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างก็ด้วยอำนาจของตัณหาและสัญญานี่เองสัญญาคือความอยากคือความดิ้นรนของใจที่จะออกไปในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายบ้างออกไปเป็นนั่นเป็นนี่บ้างออกไปไม่เป็นนั่นเป็นนี่บ้างและสัญญาก็คือความผูกใจความผูกใจในเมื่อตากับรูปประจวบกันก็จะเกิดสัญญาคือความผูกใจขึ้น
ในรูปเมื่อหูกับเสียงประจวบกันก็จะเกิดสัญโญคือความผูกใจขึ้นในเสียงที่ผ่านหูเมื่อจมูกกับกลิ่นประจวบกันก็จะเกิดความผูกใจขึ้นในกลิ่นที่ผ่านจมูกเมื่อลิ้นกับรสประจวบกันก็จะเกิดความผูกใจในรสที่ผ่านลิ้นเมื่อกายกับสิ่งที่กายถูกต้องประจวบกันก็จะเกิดความผูกใจในสิ่งถูกต้องที่ผ่านกายเมื่อมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวประจวบกันก็จะเกิดความผูกใจที่เป็นสัญโญคขึ้นในเรื่องราวที่ผ่านใจนี่เป็นตัวสัญโญคเพราะฉะนั้นตัณหาคือความอยากหรือความดิ้นรนของใจไปดังกล่าวและสัญโญคคือความผูกใจนี้จึงเป็นต้นเงื่อนสำคัญของวิตกคือความตรึกตลอดทั้งวิจารณ์คือความตรองความตรึกความตรองทั้งหลายที่ให้วิ่งไปในโลกคือในอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถเป็นผู้ฉลาดในกระบวนการของวิตกชำนาญในกระบวนการของจุดดังนี้จึงจะเป็นผู้สามารถที่จำนงจะตรึกเรื่องอันใดก็จะตรึกเรื่องอันนั้นไม่จำนงจะตรึกเรื่องอันใดก็จะไม่ตรึกเรื่องอันนั้นสามารถจะหยุดได้ตามที่จำนงต้องการเพราะฉะนั้นจึงเป็นการปฏิบัติเป็นไปเพื่อตัดเพื่อละตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อคลี่คลายสัญญาคือความผูกใจจากอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ผูกใจอยู่ทำให้เป็นผู้สามารถทำทุกข์ให้สิ้นไปได้เพราะตรัสรู้คือรู้ถึงกระบวนการของวิตกเหล่านี้โดยชอบต่อไปนี้ขอให้จังใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป